สนุนโดยผลิตภัณฑ์เอลเซ่ร้องทุกข์กับบรรจงครับนำเสนอเรื่องราวความเดือดร้อนของชาวบ้านเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับวันนี้มีชาวบ้านร้องทุกข์ถึงพฤติกรรมของประธานกองทุนชาปนกิจชมรมผู้สูงอายุตำบลดงใหญ่ที่อำเภอพี่ไมล์จังหวัดนครราชสีมาบอกว่าเนี่ยประธานจ่ายเงินไม่โปร่งใสได้มีการทวงเงินชาปนกิจศพนะครับนี่รวมตัวกันเป็นร้อยไปที่โรงพักเดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์ตอนประท้วงหน่อยชาวบ้านในตำบลดงใหญ่อำเภอพี่ไมล์จังหวัดนครราชสีมา200คนนำโดยนายอภิรักษ์ดีแก้วกำนันตำบลดงใหญ่รวมตัวมาที่สภ.กระชอนอำเภอพี่ไมล์โดยบอกว่าเนี่ยประท้วงแล้วก็ไม่ยอมและแจ้งความดำเนินคดีกับนายประคองพูนแก้วอายุ74ปีซึ่งเป็นประธานกองทุนชาปนกิจชมรมผู้สูงอายุของตำบลดงใหญ่และกรรมการกองทุนอีก2คนหลังจากบริหารจัดการเงินเป็นเงินชดเชยให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตอย่างไม่โปร่งใสไม่ได้รับเงินชดเชยตามที่ตกลงกันไว้ซึ่งทางตำรวจได้มีการเชิญผู้ที่ถูกกล่าวหา3คนแล้วก็ตัวแทนของชาวบ้านนะครับเข้าไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับเห็นบอกว่าชาวบ้านในตำบลดงใหญ่ทั้ง20หมู่บ้านกว่า 1,000 คนเนี่ยสมัครเป็นสมาชิกกองทุนชาปนกิจชมรมผู้สูงอายุตำบลดงใหญ่มาหลายปีบางคนเนี่ยเป็นสมาชิกตั้งแต่เริ่มตั้งกองทุนเลยนะครับตั้งแต่ปี2536โน่นนะครับบางคนก็ได้มีการทำชาปนกิจสงเคราะห์ให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายเพื่อหวังจะได้เงินค่าปรงศพหรือเงินชดเชยเมื่อเสียชีวิตซึ่งจากเดิมเนี่ยสมาชิกแต่ละคนจะต้องเสียค่าสมัครแรกเข้าคนละ50บาทและต้องจ่ายเงินให้กับกองทุนเพื่อนำไปจ่ายให้กับญาติสมาชิกที่เสียชีวิตคนละ20บาทศพละ20บาทนะครับต่อมาแต่ละเดือนเนี่ยต้องมีการจ่าย2ครั้งคือทุกวันที่15และวันที่30ครั้งละ100บาทใน1เดือนเนี่ยต้องจ่ายถึง200บาทหรือเท่ากับค่าทำศพผู้เสียชีวิต10รายแม้ว่าแต่ละเดือนจะมีสมาชิกเสียชีวิตกี่รายก็ตามจากนั้นกรรมการจะนำเงินไปมอบให้กับญาติผู้เสียชีวิตรายละ 45,000 บาทตามข้อตกลงซึ่งก็เป็นที่พอใจของสมาชิกทุกคนแต่ต่อมาเมื่อปลายปี65ที่ผ่านมาทางคณะกรรมการกองทุนเริ่มไม่จ่ายเงินตามที่ตกลงไว้บางรายได้ค่าชดเชยเพียง 20,000 หรือ 10,000บางรายได้น้อยสุดแค่ 5,000 บาทนะครับแล้วก็ยังค้างจ่ายอีก8รายจึงมองว่าไม่โปร่งใสไม่เป็นธรรมนะครับเดี๋ยวลองฟังทางตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยครับท่านถูกต้องไหมถูกต้องครับเดี๋ยวกรรมการผมจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจสอบคนที่เก็บเงินแล้วเอาไปส่งเอาเงินบริหารแบบไหนแค่นั้นเองและชี้แจงมาทั้งหมดกี่ปีมาแล้วที่คุณบริหารมาเนี่ยเอาเงินไปทำอะไรลองถามหน่อยที่ว่าเอาเงินส่วนนี้ไปทำอะไรขณะที่นายประคองพูนแก้วซึ่งเป็นประธานกองทุนชี้แจงบอกว่าตัวเองและกรรมการชุดนี้รับช่วงต่อจากกรรมการชุดเดิมตั้งแต่ปี2544ก่อนหน้านี้มีสมาชิกทั้งหมด 1,575 คนในแต่ละเดือนสมาชิกต้องจ่ายเดือนละ200บาทเพื่อเป็นค่าปลงศพให้กับสมาชิกที่เสียชีวิตรายละ20บาทคือจะเฉลี่ยว่าเดือนละ10ศพถ้าเดือนไหนผู้เสียชีวิตไม่ถึง10ศพก็จะนำเงินที่เหลือไปฝากธนาคารเข้าบัญชีกองทุนก็ทำแบบนี้มาเรื่อยต่อมามีสมาชิกเสียชีวิตมากขึ้นเกินกว่าเดือนละ10ศพทำให้ต้องไปถอนเงินในบัญชีออกมาจ่ายกับสมาชิกจนเงินในบัญชีหมดนะครับและเก็บเงินกับสมาชิกได้ไม่ครบตามจำนวนทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินชดเชยให้กับสมาชิกได้ตามข้อตกลงจึงทำให้สมาชิกลาออกตอนนี้เหลือสมาชิกแค่390คนแล้วก็เนี่ยฮะได้รวมตัวกันมาแจ้งความที่โรงพักดังกล่าวเนี่ยบริหารจัดการเนี่ยจนกระทั่งเขาเรียกว่าตัวเลขเนี่ยมันติดลบหรือเปล่าเนี่ยนะฮะเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับถ้าเจ็บถึงก็จ่ายเลยนะทำไมถึงไม่มีเงินจ่ายให้สมาชิกนะคะเพราะว่าอะไรคะก็ยังไม่ได้เจ็บนี้ยังไม่ได้เจ็บถึงคือขนาดคือว่าไม่สามารถเก็บเงินได้ตามที่จ่ายตามสมาชิกอยู่นะจ่ายตามสมาชิกถ้าเจ็บถึงก็จ่ายเลยนะแต่ตอนนี้ผมยังเก็บไม่ถึงคือเขาแต่ว่าเงินผมจ่ายโอนไปแล้วคนละครึ่งนะไม่ใช่ว่ายังไม่ได้สักบาทหรอกทางนี้ทางตำรวจกำนันแล้วก็ผู้นำหมู่บ้านก็ร่วมกันหาข้อยุติให้ประธานและกรรมการกองทุนรับผิดชอบจ่ายค่าชดเชยให้กับญาติผู้เสียชีวิตที่ค้างจ่ายอยู่8รายโดยเบื้องต้นให้จ่ายรายละ 5,000 บาทไปก่อนแล้วก็ให้ไปตรวจสอบว่าสมาชิกที่เหลืออยู่
มีทั้งหมดกี่คนและจะเยียวยาหรือจ่ายเงินคืนให้กับสมาชิกได้คนละเท่าไหร่นะครับจากนั้นให้ชี้แจงบัญชีต่างๆให้กับทางสมาชิกทราบภายในวันที่17กุมภาพันธ์นี้นี่นะครับล่าสุดตำรวจก็เลยยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหาใดๆกับทางคณะกรรมการทั้ง3คนซึ่งชาวบ้านก็บอกว่าเดี๋ยวรอฟังดูนะครับว่าจะมีการดำเนินการได้อย่างที่พูดหรือเปล่านะครับก็แยกย้ายกันกลับนี่นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมครับช่องทางในการร้องทุกข์กับบรรจงนะครับส่งรายละเอียดข้อมูลมาทางกล่องข้อความหรืออินบ็อกซ์เข้าไปที่เพจร้องทุกข์กับบรรจงคลายทุกปัญหาไม่เป็นธรรมจำไว้บรรจงช่วยได้นะครับ